สวัสดีค่ะพบกับ Be Easy อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำสายกระเป๋ากันค่ะอันนี้สายกระเป๋าหรือที่เราเรียกว่าหูกระเป๋านะคะอันนี้เราถักจากไหมพรมนะคะทำเป็นสายกระเป๋าแบบนี้นะคะเราจะใช้ตัวลูกปัดไม้นะคะในการตกแต่งหูกระเป๋าหรือสายกระเป๋าชิ้นนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถักเป็นแผ่นวงกลมนะคะเย็บติดกับส่วนด้านล่างนี่อีกทีนึงนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อเป็นการล็อกติดกับตัวลูกปัดไม้นี้ด้วยแล้วก็เราสามารถใช้ตัวนี้นะคะในการเย็บติดกับตัวกระเป๋าได้นะคะหรือว่าอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นแบบนี้อันนี้เราก็จะเป็นสายกระเป๋ากระเป๋าที่เราถักเสร็จแล้วนะคะซึ่งเราสามารถถักได้ตามความยาวที่เราต้องการนะคะยาวสั้นเราต้องการใช้กับกระเป๋าแบบไหนเราก็สามารถเลือกขนาดและความยาวได้นะคะตัวนี้นะคะถ้าเราถักชิ้นนี้ตัวนี้เราสามารถเย็บติดเหมือนแบบนี้ก็ได้นะคะเย็บติดส่วนนี้ไปเลยหรือเราจะเย็บติดในส่วนด้านหน้าของตัวกระเป๋าแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันนะคะว่าสายกระเป๋าชิ้นเนี้ยหูกระเป๋าชิ้นนี้จะมีวิธีการถักแบบไหนนะคะก็คือจริงๆแล้วเราก็จะถักด้วยการถัก X นั่นเองนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะเราใช้ทั้งหมด 8X ด้วยกันนะคะเราจะทำทั้งหมด2เส้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันก่อนนะคะเริ่มจากการขดไหมเป็นวงกลมนะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะถักโซ่1ครั้งหลังจากนั้นเราจะถัก X ทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะคะเมื่อเราถัก X ครบทั้งหมด8ครั้งแล้วนะคะเราก็ดึงมาชิดกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักแถวที่1นะคะเราก็จะถักขึ้นมา 8X นะคะโดยที่เราไม่ต้องถักโซ่นะคะเราก็ถักแทงไปตรงนี้เลยนะคะเราก็ถัก X นะคะทั้งหมด8ครั้งด้วยกันก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะไม่พลิกกลับด้านนะคะเราก็จะถักไปเลยอันนี้ก็คือ8ครั้งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะให้รอบตรงนี้แต่ว่าเราจะเกี่ยวเฉพาะเส้นที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเส้นเดียวแล้วก็เกี่ยวไปนี้นะคะแล้วเราก็ถัก X รอบไปเลยนะคะคือตรงนี้เราสามารถถักขึ้นไปได้เรื่อยๆเราอาจจะไม่ต้องนับจำนวนก็ได้นะคะใช้วิธีการวัดความยาวนะคะตามที่เราต้องการเอานะคะมันก็จะง่ายก็คือไม่ต้องจำนะคะว่ามันครั้งที่เท่าไหร่แล้วแถวที่เท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆถักขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยระหว่างที่เราถักขึ้นไปนะคะเราต้องใช้ใยโพลีเอสเตอร์ตัวนี้นะคะหรือใครจะใช้เศษไหมพรมก็ได้นะคะใส่เข้าไปด้วยระหว่างที่เราถักเพราะไม่งั้นถ้าถักยาวไปแล้วเราจะมาใส่ทีหลังเนี่ยมันจะยากนะคะเราก็จะต้องใส่เข้าไปแบบนี้ด้วยแล้วก็ถักต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเมื่อใส่ได้แบบนี้แล้วก็ถักต่อไปนะคะถักต่อไปให้ได้ความยาวที่เราต้องการจะมีข้อระวังข้อควรระวังนิดนึงนะคะสำหรับไหมพรมที่เราใช้หรือว่าไหมสีต่างๆที่เราใช้นะคะถ้าเป็น
ไหมสีเข้มแบบนี้นะคะแล้วเราใช้ใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งมีสีขาวเวลาที่เราใส่เข้าไปบางทีมันก็จะโผล่เห็นเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นสีที่มันกลมกลืนกันเป็นสีออกโทนขาวสีอ่อนๆ นะคะมันก็จะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ถ้าเป็นสีเข้มเนี่ยบางทีเราจะเห็นด้านในสีขาวเนี่ยชัดเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการสมมติถ้ามันเห็นสมมติมีอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะร้อยไหมนะคะแล้วก็จะแทงไปด้านล่างแบบนี้นะคะเพื่อจะเก็บต้องแทงไปให้ข้างล่างนะคะอย่าไปขึ้นด้านบนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สวยลายมันจะไม่สวยนะคะแล้วก็แทงแบบนี้มันก็จะเก็บกันไปนะคะถ้าไหมที่มีความอ่อนนะคะบางทีมันจะขดเป็นริ้วแบบนี้นะคะมันจะขดเป็นริ้วแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถขดให้มันเป็นริ้วแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครอยากได้ให้มันตรงก็ดัดมันนะคะหรือว่าใครอยากให้มันเป็นริ้วก็ดัดมันได้เช่นกันแต่ถ้าไหมมันอ่อนกว่านี้นะคะมันก็จะขดเป็นริ้วได้มากกว่านี้นะคะอันนี้สมมติว่าเราก็ถักให้ได้ตามความยาวแล้วก็ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ให้ได้ตามที่เราต้องการเมื่อเราต้องการแล้วเราก็จะเย็บปิดตรงนี้นะคะเราก็จะเย็บปิดในส่วนของปากกระเป๋าในส่วนของปากตัวสายตรงนี้นะคะอันนี้ถ้าไหมที่เหลือเราก็สามารถเอามาเลาะด้านล่างอย่างเงี้ยนะคะเก็บความเรียบร้อยได้แบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยเก็บให้ครบนะคะถ้ามันมีสีขาวๆเราก็ร้อยไปนะคะเสร็จหลังจากนั้นเราก็ตัดทิ้งได้เลยเราก็จะได้สายออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะคะกับตัวลูกปัดในการร้อยเข้าไปด้วยชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็คือเราก็จะถักแบบถักก้นหอยแบบเมื่อกี้ที่เราเริ่มต้นถัก x เนี่ยนะคะถัก x เมื่อกี้เราเริ่มต้นทั้งหมด 8x ตัวนี้เราจะเริ่มต้นทั้งหมด 7x นะคะแถวที่2ก็จะเป็น 7v แถวที่3ก็จะเป็น xv นะคะก็จะได้แผ่นนี้ออกมาอันนี้วิธีการที่เราจะเย็บตัวนี้เข้าไปกับตรงนี้นะคะเราก็จะต้องมีชิ้นนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็เย็บขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ร้อยลงไปตรงนี้แล้วก็แทงเข้าไปตรงกลางนะคะอันนี้มันหมุนได้เนาะเราหมุนทีหลังได้นะคะก็จะร้อยประมาณสักอันนี้เราให้แทงจากด้านหลังขึ้นมาด้านหน้าอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็สอดเข้าไปเราจะทำอย่างนี้ประมาณสัก 4-5 รอบนะคะเพื่อให้มันมีความหนาของตัวนี้นะคะนะคะเราก็จะเย็บเข้าไปแบบนี้นะคะหลังจากที่เราทำประมาณ 4-5 รอบแล้วนะคะเราก็จะเก็บไหมเย็บแบบนี้ได้เลยเราก็ตัดนี่นะคะเราก็จะได้สายกระเป๋าแบบนี้เดี๋ยวก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถนำไปใช้กับกระเป๋าที่เราถักหรือว่าที่เราจะนำไปติดได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ